สวัสดีครับพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ในรายการ Overview ทางเพจ Voice TV Overview YouTubeWhite TV เว็บไซต์ whitetv.co.th รวมทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับวันนี้ที่สภามีการอภิปรายนะครับมีการประชุมประจำของสภานะครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นไฮไลท์จริงๆวันนี้ที่สภามีการประชุมหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศและเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ทิศทางข่าวหลักของประเทศถ้าเป็นข่าวการเมืองก็คือเรื่องของเอ๋ปรินารุกที่ป่านะครับประชาชนจำนวนมากเชื่อว่าคุณปรินารุกที่ป่าและประชาชนจำนวนมากกำลังกังวลกำลังระแวงว่าความที่คุณปรินาเป็นส.ส.ซึ่งเป็นคนโปรดของพลเอกประยุทธ์เป็นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐสัปดาห์ที่แล้วแผลงฤทธิ์เข้าไปพบพลเอกประวิตรแบบลับๆ3ชั่วโมงตามที่มีรายงานข่าวบอกไว้หลังจากนั้นไปพบคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหลังจากนั้นไปพบคุณธรรมนัสการลุกที่ป่าแต่เข้าทำเนียบพบรองนายกได้เข้าพบรัฐมนตรีได้เข้าพบรัฐมนตรีช่วยได้ทำให้ประชาชนจำนวนมากกังวลว่าหลักนิติธรรมของประเทศจะถูกละเมิดโดยการละเมิดหรือผู้ละเมิดนั้นคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรครัฐบาลซึ่งแสดงออกอย่างเต็มตัวว่าใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีและใกล้ชิดคนสำคัญในทำเนียบรัฐบาลและนำไปสู่บทบาทของส.ส.คนเดียวกันนี้นั่นคือคุณเอ๋ปรินาในการทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรจากการถูกตรวจสอบในสภาเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้เหมือนไม่เกี่ยวกันแต่จริงๆเกี่ยวกันนะครับเพราะว่าคุณเอ๋ปรินาโดนเรื่องลุกป่าการจะหลุดพ้นจากเรื่องพวกนี้การมีผู้มีอำนาจทางการเมืองสูงสุดของประเทศแอบช่วยเป็นเรื่องจำเป็นถ้าผู้มีอำนาจแอบช่วยคุณเอ๋ปรินาควรจะต้องทำอะไรให้ผู้มีอำนาจรู้สึกว่าควรจะต้องช่วยคุณเอ๋บ้างสิ่งที่ผู้มีอำนาจอาจจะอยากเห็นที่สุดในเวลานี้คือการสกัดการตรวจสอบในสภานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กรรมาธิการปปช.ซึ่งตามศักดิ์ในราชการนั้นท่านเคยเป็นพลตำรวจเอกเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นสถานะในข้าราชการไม่ได้ด้อยกว่าพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรมันบทบาทคุณปรินาหรือแม้กระทั่งบทบาทคุณศิระเจนจาคะที่ทุ่มเททำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการตรวจสอบของกรรมาธิการปปช.เป็นไปเพราะว่าคุณปรินาต้องการเล่นบทบาทแบบนี้เองหรือเป็นไปได้หรือไม่ว่าบทบาทลักษณะนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณปรินาได้รับคำสั่งนะครับและคุณปรินาเชื่อว่าถ้าทำบทบาทในลักษณะนี้ในที่สุดอาจจะมีผู้ใหญ่เห็นว่าพลังประชารัฐจำเป็นต้องมีปรินาและหาทางช่วยปรินาจากการหลุดคดีความเรื่องรุกป่าซึ่งประชาชนกำลังตั้งคำถามทั้งแผ่นดินว่าส.ส.พลังประชารัฐลุกป่าไม่ผิดการมีระบบนิติธรรมในประเทศนี้คืออะไรการมีระบบการเมืองที่ปกครองด้วยกฎหมายในประเทศนี้คืออะไรหรือเพียงเพราะว่าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก็เลยจะทำอะไรไม่ผิดไปตลอดกาลเพราะฉะนั้นวันนี้ที่สภาเต็มไปด้วยความวุ่นวายในกรรมธิการปปช.นะครับฝั่งคุณศิระเจนจาคะฝั่งคุณปรินาพยายามจะเดินเกมปลดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จากการเป็นประธานกรรมาธิการปปช.ต่อไปขณะที่ฝั่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมบรรจุเรื่องของการเอาคุณไพบูลย์นิติตะวันมาเป็นกรรมาธิการปปช.นะครับยืนยันว่าการลาออกของส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนาคือคุณดลนั้นกรรมาธิการยังไม่ได้พิจารณาเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมาธิการยังไม่ได้พิจารณาเรื่องคนลาออกจะเอาคุณไพบูลย์เข้ามาก็ยังไม่ได้นะครับเป็นการชิงเหลี่ยมชิงไหวพริบในกรรมาธิการแต่ความวุ่นวายของวันนี้เกิดขึ้นเมื่อขณะที่มีการประชุมกันอยู่ดีๆคุณปรินาหาเรื่องคุณเสรีพิสุทธิ์หรืออะไรก็ไม่ทราบได้อยู่ดีก็ขึ้นมาเอะอะโวยวายวิดวายโชว์ความมะเทิงกลางห้องประชุมกรรมาธิการบอกว่าไม่พอใจที่คุณเสรีพิสุทธิ์ให้คุณวัฒนาเมืองสุขซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการมานั่งหัวโต๊ะแล้วอยู่ดีๆก็ลากเก้าอี้เข้าไปนั่งข้างประธานกรรมาธิการหลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะต่อล้อต่อเถียงวุ่นวายนำไปสู่คำพูดซึ่งแสดงความเหยียดเพศใช้เรื่องทางเพศมาโจมตีกันทางการเมืองโดยคุณศิระเจนจาคะดูบรรยากาศการทำงานของส.ส.พลังประชารัฐทั้งสองคนและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับท่านตัดสินยังไงคะถ้าท่านตัดสินเอาสอสอสอบตกไปนั่งข้างหน้านะคะแล้วก็จะนั่งกันตรงไหนก็ได้ดิฉันก็จะขออนุญาตบ้างนะคะก็คุณจะนั่งไหนอ่ะมานั่งใกล้ๆผมมาเลยมานั่งใกล้ผมเลยมาท่านประธานครับผมถามความเหมาะสมนะครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับสั่งสสีเนี่ยนะครับเราเป็นกรรมการมานั่งใกล้ผมตรงนี้ถ้าเราสสสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่ศาลด้วยนะครับมันนอกวาระไม่มันอยู่ในวาระครับเดี๋ยวเป็นเรื่องนะฮะสสสอบตกที่มีคดี
อยู่ชั้นศาลเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่มีปัญหาเป็นครับไอ้นี่ของคุณแต่ข้าลงคุณผมได้หน้ากับใกล้คนสวยอย่าโกรธผมก็แล้วกันนะได้ผมไม่ว่าถ้าอยากหน้าก็หน้านะแต่อย่าเผลอกอดผมก็แล้วกันเอาละครับเรื่องนี้ผมจะชี้แจงที่ประชุมต่อไปนะครับคือเนื่องจากคุณศิระเนี่ยนะมีหนังสือในกรณีใดที่ท่านประธานเห็นว่าไม่สงบเรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องอะไรก็สามารถใช้อำนาจในการวินิจฉัยได้ครับในกรณีครับในข้อ9ครับเชิญครับขอยากครับเดี๋ยวนี้ก็จะบอกผมดิฉันโทรศัพท์กด Google เนี่ยเขาเป็นกฎประสาทท่านธีรชัยเหรอครับก่อกวนเนี่ยเขาใช้ของเขาเนี่ยไปกวนประสาทใครเหรอครับก่อกวนใครเหรอครับนะครับมีข้อบังคับอะไรครับมันมีนี่ใช้ห้ามใช้กรรมธิการชุดนี้รู้สึกว่าจะแถกันตลอดเลยนะครับผมถือว่ามันน่าจะอยู่ในข้อบังคับใช้คำพูดให้เหมาะสมนะครับใช้ภาษาให้ดีนะฮะภาษาไทยครับภาษาไทยครับไม่ใช่ภาษาอื่นเลยครับอย่าไปพูดข้อแถเถอะดิภาษาไทยครับคุณธีรชัยดิฉันนั่งสิคะสองรอบแล้วคุณอ่ะคุณกดอย่างอื่นนะหรือไม่ผมก็ไม่รู้ท่านนะเดี๋ยวดิผมจะมีเวลาผมควบคุมการประชุมผมไม่มีเวลามาสนใจคุณหรอกฉันเห็นท่านสนใจค่ะไม่ได้สนใจมันแค่นี้เห็นแต่ผมไม่ได้สนใจถึงขนาดตัวหนังสือคุณอะไรหรอกท่านประธานก้มลงไปมองเมื่อกี้แล้วก็ตอนที่ดิฉันพิมพ์อ่ะท่านก็ก้มลงไปมองค่ะสรุปผมไม่ให้คุณใช้ถ้าคุณใช้เดี๋ยวผมรายงานประธานสภานะตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณมาเข้าประชุมเลยรบกวนท่านประธานครับเหตุผลนะครับท่านครับก็รบกวนนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปมองผมก็ไม่สามารถควบคุมการประชุมได้นะครับเหตุผลท่านประธานนี่สมกับการเป็นอดีตผบ.ตร.เลยครับสรุปแล้วผมไม่ให้ใช้ถ้าคุณใช้ก็รายงานตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาประชุมเลยมีพฤติกรรมยังไงผมไม่เคยไปรบกวนท่านประธานสภาเลยนะคุณจะทำยังไงผมก็ไม่ว่านะแต่ครั้งนี้เมื่อผมวินิจฉัยแล้วไม่ใช้คุณใช้นะพอผมทราบนี่เดี๋ยวคุณก็กดไปคุณกดไปเดี๋ยวก็รายงานพักคนนู้นเข้าคนนี้ออกคนนู้นไม่ยกมือคนนู้นอะไรต่ออะไรมันคุณปิดไม่ได้หรอกนะเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวหัวหน้าพักอื่นก็ถูกด่าแล้วไม่สามารถควบคุมลูกพักได้อย่างเงี้ยนะไม่เอาอย่างนี้ครับท่านประธานเหตุผลของท่านประธานเนี่ยไม่จบแล้วนะครับยังไม่สมควรนะครับท่านประธานเข้ายังฟังไม่ขึ้นนะครับนะผมหยุดผมไม่พูดแล้วจบแล้วนะครับเมื่อกี้ประเด็นที่กำลังผู้สื่อข่าวดูนะครับเหตุผลแค่นี้เขากำลังหาข้อมูลคุณอนุทินต่อให้ความคิดเห็นของกรรมธิการประธานให้เหตุผลนี้แต่ว่าก็มานั่งรบกวนในเมื่อประธานไปเฉลี่ยดูมองเองเอ้านะครับมองโทรศัพท์หรือมองอะไรผมก็ไม่เชื่อผมให้คุณพูดแล้วนะประธานมองอะไรผมให้คุณพูดแล้วแม้แต่มานั่งอย่างนี้ยังรบกวนผมเลยนะก็นั่งตรงนี้ยังรบกวนผมเลยก็ท่านบอกว่าจะนั่งถามประธานจริงๆประธานคุณเอ๋เป็นรบกวนประธานตรงโทรศัพท์หรือตรงไหนก็ทั้งมานั่งทั้งผมสังเกตประธานท่านได้มองโทรศัพท์ประธานมองถ้าท่านไม่อยากให้มองอย่างอื่นครับต้องให้ที่ปรึกษาไปนั่งกลางเดียวไม่มีข้อบังคับผู้สื่อข่าวจับภาพแล้วประธานมองโทรศัพท์หรือมองอะไรคุณเอ๋มองอะไรคุณเอ๋เป็นอะไรหน้ามองบ้างนั่นคือความวุ่นวายนะครับแล้วก็เป็นความวุ่นวายซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณศิระกับคุณปรินาจะเล่นบทบาทแบบนี้ไปในกรรมธิการทำไมนะครับมันเป็นบทบาทที่น่าชื่นชมเหรอผมว่าก็ไม่ได้น่าชื่นชมนะครับประชาชนเห็นแล้วรู้สึกเคารพทั้งสองท่านหรือไม่ศรัทธาการทำงานทั้งสองท่านหรือไม่หรือเริ่มรู้สึกว่าสองท่านนี้เริ่มล้ำเส้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้เป็นประธานแต่ก็ไปนั่งข้างประธานมันก็เหมือนกับสร้างเรื่องขัดแย้งกันมากขึ้นอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นมีปัญหาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทะเลาะต่อเบาะแว้งต่อปากต่อคำนะครับแล้วก็จบลงด้วยวิธีที่คุณศิลาพูดซึ่งก็เอาเรื่องทางเพศไปพูดกับกับประธานแบบนั้นเนี่ยมันเป็นคำพูดที่เหมาะหรือไม่แล้วอากับกิริยาของคุณเอเองพอได้ยินคุณศิลาพูดจาในลักษณะนั้นก็รีบดึงเสื้อของตัวเองขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยคุณเอเขารู้สึกยังไงคุณศิระจะโจมตีท่านประธานยังไงก็โจมตีไปแต่เล่นขนาดคนที่เป็นพรรคเดียวกันเป็นผู้หญิงต้องดึงเสื้อขึ้นมาปิดอย่างนี้เนี่ยเหมาะหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรรมาธิการวันนี้